ไปต่อกันที่อีกหนึ่งตำนานนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เส้นทางการเป็นกุนซือไม่สวยหรูเอาซะเลยไปแล้วไปแล้วค่ะ15นัดเท่านั้นปะนี่หมูโหดของเราเออล่าสุดนะคะได้นะ15เกมถึงเหรอถึงปะไม่รู้ดูสั้นมากชีวิตแต่ชีวิตสั้นชีวิตการเป็นผู้จัดการทีมเบอร์มิงแฮมสั้นมากค่ะเขียนจดหมายเนี่ยแบบโคตรตัดพ้อเลยอะรู้นี่บอกเราจะไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวจริงคือรูนี่อ่ะคุมทีมเบอร์มิงแฮมนะคะจำได้ไหมเพิ่งคุมนะไม่นานนี้เอง15นัดชนะแค่2เกมผมจำได้นัดที่2ก็โดนโหใช่แล้วล่าสุดเบอร์มิงแฮมประกาศปลดเลยค่ะไล่ออกแล้วก็เป็นกรรมคือเปิดปีใหม่มาก็ตกงานเลยอ่ะเนี่ยรูนี่เองก็ออกมาเปิดเผยนะคะมีจดหมายน้อยบอกขอบคุณทุกคนที่มอบโอกาสให้ผมได้คุมเบอร์มิงแฮมนะแล้วก็การสนับสนุนที่มีในช่วงเวลาสั้นๆได้อยู่กับสโมสรแต่ว่าฟุตบอลเป็นธุรกิจที่มีผลการแข่งขันมีความสำคัญมากๆแล้วก็ผมรู้ดีว่าทีมไม่ได้อยู่ในระดับที่เร็วขนาดนี้เลยผมต้องการแต่สมมติเขาแปลมาให้แล้ว ผมต้องการแต่ด้วยเวลาเนี่ยมันเป็นปัจจัยล้ำค่าที่สุดที่คนเป็นกุนซือต้องการผมไม่คิดว่าเพียง13สัปดาห์มันจะมากพอที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เราต้องการได้คือเวลาน้อยเกินไปแล้วแหละแล้วก็แบบขอเวลาสักพักใจให้ลืมช่วงเวลาอันเลวร้ายพารากราฟท้ายๆแล้วแบบคือตลอดการเป็นนักเตะมันมีช่วงเวลาที่สวยงามกับฟุตบอลนะเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ16แต่ว่าตอนนี้คงจะขอใช้เวลาวางแผนอยู่กับครอบครัวเตรียมตัวให้พร้อมกับโอกาสต่อไปที่จะเข้ามาอย่างนี้